Tactical เป็นคลาสดีบัฟที่ทำให้ศัตรูโดนสแกนแล้วจะโดนดาเมจจากเราได้แรงขึ้นนะฮะเป็นคลาสที่เรียบง่ายครับก็คือว่าเราเลือกปืนมาสักอันนึงหยิบขึ้นมาเล็งครับแล้วก็เหนี่ยวไกยิงมันแค่นั้นครับไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายแต่ว่ามันเก่งมากเนี่ยสิใครอยากเล่นตัวแบบง่ายๆยิงแรงๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากตัวนี้เลยครับเพราะว่าปืนของ Tactical อ่ะมันดีครับแล้วก็หลากหลายผมก็เลยไปทำการอัปเกรดมาให้ตันทุกปืนและเพื่อที่จะแนะนำปืนที่ใช้ในแพชนี้นะครับว่าปืนอะไรที่มันน่าปั้นบ้างก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ Tactical ควรใช้ปืนอะไรนะครับผมก็เท่าที่สรุปในแพชนี้เนี่ยผมมองว่าอันดับหนึ่งเลยคือปืน Bolt Rifle ครับที่มีเวอร์ชั่นติดลูกระเบิดเนื่องจากระเบิดมันแรงมากครับแล้วก็เคลียร์ศัตรูเป็นกลุ่มได้เร็วแถม Contest HP หรือว่าฟื้น HP สีขาวได้ดีอีกซึ่งแพทนี้มันยังไม่แก้เลือดเด้งครับก็เวลาใครโดนศัตรูโจมตีแล้วมีเลือดสีขาวขึ้นมาก็ยิงระเบิดใส่ฝูงมอนสเตอร์เล็กๆครับให้มันระเบิดตุ้มเดียวก็จะได้เลือดขึ้นมาแล้วก็เกินด้วยครับส่วนเพิร์กปืนเนี่ยสรุปสั้นๆนะครับก็จะเน้นวิธีการอัพดาเมจไปเลยครับผมพวก Headshot Damage Terminus Damage หรือว่าฆ่าศัตรู10ตัวได้บัฟดาเมจ 25%แล้วก็รวมไปถึงสุดท้ายถ้าเกิดใครเจอเทียนิดก็เป็นเทียนิดใครเจอเคออสก็อัพเคออสแทนนะครับแล้วก็อัพพวกเฮดช็อตให้เต็มเลยส่วนใครที่เพิ่งเริ่มเก็บเวลนะครับก็อาจจะอัพสายล่างก็ได้ครับสายล่างมันจะมีการเพิ่มกระสุนปืนมากขึ้น 15% 20% นะครับซึ่งเบิร์กข้างล่างเนี่ยมันจะเพิ่มกระสุนลูกระเบิดให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราได้เบิร์กรีกระสุนจากการฆ่าเมทัลดิสแล้วเนี่ยเราค่อยไปอัพเป็นสายดาเมจข้างบนแทนก็ได้ครับอันดับถัดมาคือปืนพลาสมาครับที่ค่อนข้างเหมาะกับแทคติคอลเพราะว่ามีเบิร์สซัพพอร์ตความแรงด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีการชาร์จยิงที่แรงนะครับคือสแกนออสเปกยิงพวกเมเจอร์เนี่ยนัดเดียวก็คือตัวแดงเลยครับระยะการยิงก็ดีนะครับไกลดีจะได้ไม่ต้องเข้าไปยิงใกล้ๆส่วนยิงบอสดาเมจก็โอเคนะผมเคยไปยิงเฮลดริกนี่คือเลือดไหลเป็นน้ำเลยนะครับแล้วก็กระสุนปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบกลางๆนะพอประมาณคือเป็นปืนที่ฆ่าตัวเมเจอร์ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอเป็นฝูงวิ่งไล่ตามเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเพราะว่าระยะมันไม่ค่อยกว้างนะฮะต้องใช้การเดินถอยหลังชาร์จยิงเอาอันนี้คือช่วยได้นะครับสรุปปืนดีไหมถามว่าดีครับระดับ S tier เลยแต่แค่ปืนแรกอะระเบิดมัน OP มันโกงกว่าแค่นั้นเองครับปืนพลาสมาให้ดูสแตทความเร็วการระบายความร้อนนะครับนี่คือจำนวนครั้งการชาร์จกระสุนก่อนที่จะโอเวอร์ฮีทนะครับอย่างตัวอัลฟาเนี่ยคือเราชาร์จยิงได้6ครั้งก่อนปืนจะโอเวอร์ฮีทนะครับส่วนถ้าเกิดใครต้องการกระสุนเยอะก็ไปเลือกตัวบีต้านะฮะส่วนเปิร์กปืนสรุปเลยคือว่าเราจะเน้นแถวบนนะครับเพื่อที่จะอัพชาร์จเร็วเป็นหลักแล้วก็ชาร์จยิงแรงนะครับเพิร์กที่สำคัญคืออันที่2ครับคือว่าพอเราฆ่าศัตรู10ตัวเราจะสแปมชาร์จยิงได้แบบรัวๆโดยที่เกรดความร้อนมันจะไม่ขึ้นเลยนะครับเป็นเวลา5วินาทีออปชันที่3คือปืนเมลต้านะครับปืนสุด OP ของเรานี่เองคือเป็นปืนที่เอาไว้เคลียร์พวกมอนสเตอร์ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็คอนเทสต์ HP ฟื้น HP ได้ดีมากถึงแม้ว่าระยะมันจะใกล้นะแต่ว่ามันยิงมอนสเตอร์เนี่ยมันทำให้มันชะงักได้นะครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ดีเท่าการใช้ของแวงการ์ดครับแวงการ์ดมันจะแบบเข้าไปเกี่ยวแล้วก็เข้าไปยิงได้ส่วนเทคนิคอลเนี่ยอาจจะต้องวิ่งเข้าไปหาก่อนนะครับซึ่งอาจจะโดนโจมตีระหว่างทางได้เหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะยิงบอสแรงไม่เท่าปืนพลาสมานะครับแต่ว่าเป็นปืนที่ใช้ง่ายมากเหมาะสำหรับมือใหม่เหมือนกันครับส่วนเพิร์กเนี่ยผมชอบแถวบนครับเนื่องจากว่ามันเพิ่มกระสุนปืนได้เยอะขึ้นครับแล้วก็มีการเพิ่มดาเมจอีกนะมีการเพอร์เฟกต์ดอทด้วย 25% ยิงอัตรายิงมันจะเร็วขึ้นนะครับเอาไว้ยิงสแต็กเกอร์พวกตัวเมเจอร์หรือว่าบอสได้ดีเหมือนกันส่วนปืนอื่นเนี่ยมันใช้ได้ไหมนะครับในแพชนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหนีไปครับหนีไปผมลองแล้วนะครับมันดาเมจจากการยิงปืนกลเนี่ยมันค่อนข้างไม่โอเคมากๆนะครับคร่าวๆนะครับอย่างเช่นปืนโบลต์ไรเฟิลอัตโนมัติเนี่ยยิงตัวเมเจอร์เข้าหัวจะหมดแม็กยังไม่ตายเลยนะครับปืนโบลต์ไรเฟิลหนักเนี่ยก็คือเหมือนจะดีนะครับก็ยิงตัวไมเนอร์ก็ยังเหนื่อยเหมือนกันแถมเพิร์กยิงทะลุเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างยิงคอนเทสต์ HP ดีเหมือนกันนะยิงฟื้นหลอดสีขาวค่อนข้างดีแต่ว่าปืนมันเบาไปครับปืนที่ยังพอจะโอเคหน่อยเนี่ยมี2ปืนก็คือปืนโบลต์คาร์บายครับแวเรียนหรือว่ารูปแบบไอโอฟิเลียนลิเบอเรชั่นมาร์คแมนอันเนี้ยยิงแรงเหมือนกันครับเข้าหัวประมาณสัก 7-8 นัดก็คือหัวแตกเลยนะแล้วก็อีกปืนหนึ่งคือปืน Stalker Bolt Rifle นะครับที่ยิงหัวศัตรูเนี่ยดีเหมือนกันแรงเหมือนกันครับยิงหัวประมาณสัก5นัด6นัดนี่คือตัวเมเจอร์เลือดแดงเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันมีช้อยส์อื่นที่มันฆ่ามอนสเตอร์เคลียร์มอนสเตอร์เร็วกว่านั่นเองครับทำให้ปืน Bolt Rifle เนี่ยค่อนข้างตกกระป๋องไปหน่อยในแพทช์นี้ครับสรุปคือว่าให้รออัปเดตก่อนนะครับตอนนี้จะมานั่งปั้นเนี่ยค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็เสียแรงเปล่าๆครับอาวุธรองก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาแวเรียนแบบไหนครับถ้าต้องการแม่นยิงหัวอันบนนะครับถ้าต้องการยิงแรงก็คืออันล่างไปนะครับส่วนสายเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับถ้าต้องการความแม่นยำยิงหัว
ก็ไปสายบนนะแต่ว่าผมแบบเป็นคนชอบดาเมจครับก็จะเป็นความเสียหายบอสเทอร์มินัสก็คือพวกที่มีหลอดเลือด HP นะครับ 10% Perfect Dawn เนี่ยได้บัฟเพิ่มดาเมจ 25% เป็นเวลา5วินะครับก็จะว่าปืนหลักก็น่าจะได้ความแรงนี่เหมือนกันนะครับหลังจากใช้การสไตร์ก็จะได้แรงสะท้อนลดลง 35% ยิงนิ่งขึ้นนะครับเพิ่มดาเมจ 10% เพิ่มแม็กกาซูนเพิ่มเฮดช็อตนะครับแล้วก็พอฆ่าศัตรูเมเจอร์หรือว่าไอ้พวกวอริเออร์ด้วยการใช้พวกมีดดาบฟันประชิดตัวฆ่ามันได้เนี่ยเฮดช็อตหรือว่าพอเราเล็งยิงหัวศัตรูเนี่ยเราจะแรงขึ้น 50% เป็นเวลา5วินะครับเฮดช็อตอีก 10% ฮะเลื่อยเนี่ยผมก็จะใช้เป็นแวเรียนแบบเฟนซิ่งครับหรือว่าการประดาบจะได้แพรี่ง่ายขึ้นนะครับส่วนการอัปเกรดเปิร์กเนี่ยผมจะเน้นเป็นสายบนเนื่องจากว่าผมชอบท่ากระทืบครับก็คือพอเรากดฟัน3ครั้งแล้วกดปุ่มฟันค้างไว้เนี่ยมันก็จะกระทืบปุ๊บแล้วกดอีกทีนึงแบบเร็วๆนะครับกดค้างอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะกระทืบอีกทีนึงทำให้เราโจมตีเป็นวงกว้างได้นะครับแล้วก็อัพเป็นทีรานิดก็ได้ครับผมถ้าเกิดเจอทีรานิดนะถ้าไม่เจอเขาไปอัพดาเมจจากอื่นเพิ่มเติมได้นะครับมาพูดคุยในเรื่องของเปิร์กคลาสแท็กติคอลกันนะฮะแท็กติคอลมีสกิลสแกนออสเปกครับก็คือว่าสแกนศัตรูแล้วก็ทำให้เราทำดาเมจได้มันแรงขึ้น 30% นะครับแล้วก็มีระยะเวลา8วินาทีแถวแรกเนี่ยจะเป็นอาวุธหลักเพิ่มความเสียหาย 10% แล้วก็อาวุธรองลดลง 10% นะครับอันนี้จะเป็นเปิร์กหลักของอาวุธในทุกๆอันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ปืนพลาสมาก็เป็นอันที่2ครับเพราะว่าพอเรายิงโอเวอร์ฮีทเกรดขึ้นมาถึง 50% น่ะเราจะได้บัฟความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% นะครับอันนี้ดีมากนะฮะเพราะมันใช้คู่กับเปิร์กของปืนพลาสมาได้นะครับที่พอเราฆ่าศัตรู10ตัวแล้วจะทำให้ปืนเนี่ยยิงเท่าไหร่ก็จะไม่โอเวอร์ฮีทนั่นเองนะครับเราก็จะได้มีเปิร์กเพิ่มทั้งดาเมจแล้วก็ยิงชาร์จยิงศัตรูได้โดยที่ไม่โอเวอร์ฮีทนั่นเองนะส่วนอันที่3ผมลองใช้แล้วตอนนี้เนี่ยการยิงทะลุศัตรูที่แบบว่ายืนซ้อนๆกันนะครับตอนนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าปืนโบหรือว่าปืนกลของเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะเบานะครับแล้วก็มันมีอาวุธที่มันเคลียร์ม็อบได้ดีกว่าการใช้ปืนปกติยิงนั่นเองฮะอันที่2ผมเชียร์การสไตร์เพิ่มดาเมจระยะไกลเพิ่มขึ้น 25% เวลา5วินะครับก็คือว่าเราอาจจะ perfect dot ได้การสไตร์แล้วก็ชาร์จยิงพลาสมาหรือว่ายิงระเบิดต่อครับมันจะได้ดาเมจได้แรงขึ้นอันที่3เนี่ยพอสลับอาวุธแล้วปืนรองแรงขึ้น 20% เนี่ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับใช้การสไตร์ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอันที่1เนี่ย perfect dot แล้วไม่สูญเสียการควบคุมผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับแถวที่3คือเปิร์กค่าเมเจอริสขึ้นไปเนี่ยจะได้กระสุนปืนขึ้นมา1แม็กนะครับสมมติว่าใช้ปืนยิงระเบิดพอฆ่าตัวเมเจอร์ได้เนี่ยเราก็จะได้ปืนกลับมาเต็มเลยนะฮะซึ่งคูลดาวน์มันแค่30วิเองคือเป็นเปิร์กที่ดีมากๆมัสแฮนะครับแต่ว่ามันมีบั๊กอยู่คือใครที่ใช้ปืนพลาสมาเนี่ยพอฆ่าได้แล้วจะไม่ได้กระสุนคืนนะครับคนที่ใช้ปืนพลาสมาเนี่ยต้องสลับไปเป็นแฮนด์กันก่อนแล้วค่อยฆ่าศัตรูระดับเมเจอริสขึ้นไปถึงจะได้กระสุนคืนขึ้นมาเต็มเลยนะครับ160นัดมั้งก็ต้องรออัปเดตแก้ไขต่อไปนะครับส่วนแถวทีมเปิร์กเนี่ยมี2อันที่น่าสนใจก็คือว่าการเพิ่มดาเมจให้ทุกคนในปาร์ตี้ 5% เลยนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็นการเพิ่มฟื้นฟูยืดหรือว่าคอนเทสต์ HP 30% นะครับก็คือว่ามันจะช่วยในเคสที่เรายิงสู้กับศัตรูครับยิงสวนกันแล้วก็เลือดเราก็จะเด้งขึ้นมาสู้กับมันได้เยอะขึ้นนะครับผมซึ่งมันก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าปืนเราอ่ะมันคอนเทสต์ HP หรือว่าฟื้น HP ได้ดีอยู่แล้วนะครับอาจจะไปเน้นดาเมจแทนจะคุ้มกว่าแต่ว่าผมจะติดไว้ครับเพราะว่าให้เพื่อนมีโอกาสรอดขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยก็ยังดีฮะเพิร์กอุปกรณ์เนี่ยมันจัดได้หลายแบบตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนเลยนะครับถ้าต้องการสไตล์แบบว่าสแกนแล้วเคลียร์บอสเร็วๆแบบเบิร์สดาเมจเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอันแรกคือสแกนแล้วอยู่นานขึ้น8วิแต่มันจะสแกนพวกไมเนอร์หรือว่าตัวเล็กไม่ได้ซึ่งไม่เป็นไรครับเราจะสแกนเฉพาะบอสหรือว่าตัวเมเจอร์อยู่แล้วใช้คู่กับอันที่3เนี่ยสแกนแรงขึ้น 100% แต่ว่าลดเหลือ4วินาทีก็คือจะรวมเป็น12วินาทีนะครับแล้วก็บวกกับข้างล่างสแกนดาเมจแรงขึ้น 75% นะครับบวกกับสแกนเริ่มต้นอีก 30% เนี่ยรวมแล้วจะเป็นดาเมจ 200% เลยนะครับในเวลา12วิแต่ถ้าเกิดอยากจะสแกนบอสได้ถี่ขึ้นเนี่ยก็เป็นแถวแรกเอ็กซ์ติงมิดกับเทอร์มินัสนะครับฟื้นฟูชาร์จสแกน 50% หรือว่าใช้เสร็จแล้วเหลือครึ่งหลอดทันทีนะครับผมแต่ว่าจะเสียเวลาในการเบิร์สดาเมจเนี่ยเหลือแค่4วินาทีเท่านั้นแบบที่2คือเราจะเปลี่ยนเป็นการแพรี่ปัดป้องเนี่ยทำให้ศัตรูติดสแกนออสเปกทันทีเลยนะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันก็ดีแต่ว่าเราก็จะเสียดาเมจ 75% ไปนะครับส่วนตัวผมมองว่าแทคติคอลเนี่ยมันมีจังหวะที่เราประชิดตัวไม่ค่อยบ่อยหรอกเพราะว่าเราจะยิงระยะไกลมากกว่าแต่ผมอะชอบเปิร์กแบบนี้เพราะว่าผมอะเป็นคนชอบแพรี่ผมก็เลยจะเน้นแบบนี้เป็นหลักเพราะว่าเราสามารถที่จะแพรี่บอสอะไรเงี้ยให้มันติดตลอดเวลาออสเปกติดตลอดได้เลยนะครับอีกเหตุผลนึงคือมันคอมโบกับเปิร์กสุดท้ายคือว่าเฮดช็อตจะสังหารศัตรูระดับเมเจอริสหรือว่าเอ็กซ์ติมิตเนี่ยที่ถูกสแกนออสเปกแล้วตายทันทีเลยนะครับก็คือว่าพอเราแพรี่ปุ๊บศัตรูติดออสเปกใช่ไหม
เราก็จะกดเล็งยิงหัวนะครับเล็งยิงหัวเท่านั้นนะครับผมพวก Estimate หรือว่า Majorist เนี่ยมันก็จะตายทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสแกนหรือว่ารอคูลดาวน์มันเสร็จก่อนก็จะเป็นเปลือกที่คอมโบได้แบบยืดหยุ่นกว่านะครับผมไม่ต้องไปรอสแกนอะไรมากมายครับแต่ว่าจะเสียดาเมจไป 75% นั่นเองครับสำหรับคนที่เวลแรกๆเราจะอัพเปิร์กยังไงดีนะครับสมมติว่าเรามีเปิร์กแค่2แถวบนเนี่ยก็อาจจะอัพเป็นฟินิชเชอร์นะครับแล้วก็ได้กระสุนปืนคือว่าเราหักคอศัตรูแล้วก็ได้กระสุนปืนเติมขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเพิ่มดาเมจ 5% นะฮะที่เหลือก็คือจะคงไว้เหมือนเดิมแต่ว่าเปิร์กซิกเนเจอร์เนี่ยก็จะอัพเป็นพอฟินิชเชอร์หรือว่าพอหักคอศัตรูได้เนี่ยมันก็จะเกิดดาเมจรอบตัวเรานะครับสรุปแล้วเนี่ยคือแทคติคอลต้องรอไอ้เปิร์กเติมกระสุนจากการฆ่าเมทัลลิสต์ได้ก่อนนะถ้าได้เปิร์กอันนี้มาเนี่ยคือแบบเดินบนทุ่งลาเวนเดอร์ชีวิตจะง่ายขึ้นมากๆครับเทคนิคการเล่นเทคนิคอลเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากครับหลักๆคือการสแกนให้โดนก่อนนะครับผมวิธีการสแกนเนี่ยก็คือให้เราเล็งเป้านะครับแล้วก็ชี้ไปที่ศัตรูแล้วค่อยกดปุ่มสแกนนะครับมันจะได้เล็งที่ศัตรูเป็นตรงกลางของวงไว้ก่อนนั่นเองนะฮะแล้วก็เก็บการสแกนแล้วเจอพวกเมเจอร์หรือว่าเอ็กซ์ติมิทที่มันเยอะๆแล้วค่อยสแกนนะครับเจอตัว2ตัวอาจจะไม่ต้องก็ได้การฟื้นกรอกเนี่ยก็ใช้เป็นการแดชใช้เลื่อยฟันนะครับแดชเลื่อยฟันเนี่ยศัตรูจะล้มเราก็จะทำให้เราการสไตล์ได้แบบฟรีๆนะครับแล้วก็ฟื้น HP แบบเร็วๆนะครับพอเราโดนศัตรูโจมตีขึ้นมาปุ๊บก็ให้เรารีบคอนเทสต์หรือว่ารีบยิงสวนกลับไปเพื่อที่จะเอาเลือดขาวคืนขึ้นมานะครับผมโดยการเอาเช่นปืนระเบิดยิงเข้าไปในฝูงมอนสเตอร์นะหรือว่าการชาร์จช็อตพลาสมายิงเข้าไปในฝูงมอนสเตอร์เนี่ยก็จะได้เลือดคืนมาได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าปืนมันแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่เลือดเด้งเกินหลอดสีขาวเนี่ยมันก็ยังเป็นบั๊กอยู่นะครับผมก็ช่วงนี้ใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการแก้ไขบั๊กนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ให้มันแบบยิงเกินหลอดขึ้นมาได้เนี่ยผมมองว่ามันก็ยังโอเคอยู่ดีครับเพราะว่าปืนของแทคติคอลอ่ะอย่างเช่นพลาสมามันแรงครับคือถึงแม้ว่าเลือดมันจะไม่เกินทะลุขึ้นมานะครับผมมันก็ยังแบบเต็มหลอดสีขาวได้เร็วอยู่ดีนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลาสแทคติคอลถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ